time to the good old days when the mama sang us to sleep. But now we're stressed out. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep. But now we're stressed out. สวัสดีครับสวัสดีนะนะตกปลาทุกท่านนะครับมาพบกับผมณพลนะครับจากค่ายพลรัวคลิปนี้เป็นคลิปที่2นะครับที่ผมอยู่โคราชนะครับนะจังหวัดนครราชสีมานะครับวันนี้ผมก็มาตกปลานะครับเป็นหมายคลองนะครับผมก็จะมาซ้ำหมายเดิมหมายนี้ผมตีไปตั้งแต่เมื่อวานเลยนะครับแล้วว่าผมคิดว่าปลาก็ยังมีอยู่นะครับผมก็เลยปลาคลองยังไงก็ยังมีนะครับผมก็เลยจะมาซ้ำหมายเดิมนะครับก็จะใช้เหมือนเดิมครับเป็นกบยางฟอสซิลนะครับตัวนี้ก็สีน้ำเงินนะครับด้านหลังนะครับเผื่อนะยังไม่ดูคลิปผมก็คลิปนี้ก็ด้านหลังนะครับนี่ครับการสว่างกระชี้ออกด้านข้างซ้ายขวานะครับแล้วเวลาปลากัดนะครับจะเปลี่ยนองศาคือตั้งตรงขึ้นตั้งตรงขึ้นแล้วยุบลงทำให้เห็นทำให้เปิดปลายนี่ครับตัวเบ็ดโผล่นะครับแล้วก็วัดปลาติดง่ายครับใบเหลียวก็เป็นใบเหลียวโอลิมปัสนะครับนี่สองใบเคาะกันนะที่อยากได้เสียงดังก็ไปดัดใบล่างขึ้นอีกนิดนึงนะครับขึ้นให้เป็นประมาณ45องศาแล้วเสียงจะดังดีครับครับนี่ครับส่วนคันที่ผมนำมาใช้ก็เป็นคันโกโลนะครับนี่เหมือนเดิมโกโลนะครับไปชมคลิปกันครับว่าวันนี้ผมจะได้ปลากี่ตัวไปสวยด้วยนะโอมตัวใหญ่เปล่าได้เลี้ยงอยู่ตุกยางคอสซิ่งครับช่วงเวลาเย็นๆนะครับนี่ไซส์สวยเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นสีน้ำเงินนะครับหลังก็มีปุ่มเปลี่ยนองศาเวลาปลากัดนะครับเวลาปลากัดจะยุบนะครับเปลี่ยนองศาใบเหลียวดินน้ำมีเสียงนะครับตัวนี้ใช้งานดีมากนะครับกบยางฟอสซิลนะฮะตัวใหม่จากค่ายพลัวโอเคครับฝากด้วยครับตากล้องเป็นไงเมื่อกี้นะผมบอกเลยว่าผมตีไปแล้วลมพัดพอลมพัดแล้วมันขึ้นฝั่งเนี่ยผมก็คิดว่าลากมามันยังไงก็ไม่ลงถึงน้ำแต่พอมาถึงตรงเนี้ยมันตกลงไปในน้ำปลากัดเฉยตากล้องถ่ายทันไหม
นี่ครับกบยางฟอสซิลสีเหลืองไซส์สวยด้วยนะครับนี่ครับมีดีที่หลังนะครับใบหลิวก็ดีตามมีเสียงโอเคมากเลยกบยางฟอสซิลตัวใหม่จากค่ายพลหลวงนะครับปุ่มการสวะเปลี่ยนองศาเวลาประกาศสุดยอดโดนหมดนะครับนี่ตัวแค่นี้ก็โดนนะครับกัดเป็นติดจริงๆนะครับกบยางฟอสซิลครับส่งสายก็ได้ไม่ส่งก็ได้นะครับปุ่มกันสว่างเป็นองศาเวลาประกัดนะครับสุดยอดครับใบหลิวเคาะกันมีเสียงโอ้ครบองค์ประกอบเอาเลยครับฟอสซิลโอ้เหยื่อเป็นยังไงวะเนี่ยลากมาโคตรไกลครับมันตีไปถึงตากล้องถาดทันไหมท่านเหรอได้อยู่คู่ยังคันอีกอ่ะมันลงจากหญ้าปุ๊บแล้วก็กัดเลยนะครับเหยื่อนี่ครับหลุดออกมาลากมาไกลมากนะครับนี่ดึงติดใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับกบยางฟอสซิลนะครับนี่กลุ่มการสวะเปลี่ยนองศาเวลาประกัดใบหลิวดิดน้ำนะครับเสียงเล้าๆเลยนะครับนี่มาดูตัวปลากันเยอะเฮ้ยอย่านะนี่เดี๋ยวไม่ครบยังไม่ครบเกมนี่ใส่ปลานะครับนี่ไม่ใหญ่มากครับปลาที่เนี่ยนะครับเป็นปลาค่อนข้างที่จะขนาดประมาณเนี้ยนะครับแต่สำหรับที่นี่ก็ถือว่าโอเคนะเพราะว่าพี่ที่อยู่ที่นี่เขาบอกว่าปลาไซส์นี้ประมาณเนี้ยเยอะมากนะครับเขาส่วนมากเขาจะตกกันประมาณนี้ไซส์เล็กไซส์น้อยโดนหมดครับนี่ปลาตามความจริงเลยนะครับเหยื่อที่ทำออกมากบยางฟอสซิลเนี่ยปลาประมาณเนี้ยกัดติดเนี่ยถือว่าโอเคแล้วเพราะว่าตอนเนี้ยปลาใหญ่ก็หายากนะครับปลาไซส์เนี้ยหาง่ายมากเคียบฝากด้วยครับกบยางฟอสซิลส่งสายไม่ได้ปลาที่เนี่ยโอ้ยังกับตัวใหญ่ตัวเล็กนิดเดียวเองนะครับปลาที่นี่นะครับก็ประมาณตัวประมาณเท่านี้ครับมันไม่ค่อยใหญ่นะครับมันเป็นปลานานะครับแล้วทีเนี้ยเวลาเขาเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วเขาก็ปล่อยน้ำลงมาในเนี้ยในคลองนะครับปลาก็ลงมาก็จะตัวก็จะอยู่ประมาณนี้ครับไม่ค่อยใหญ่นะครับเล็กน้อยติดหมดครับแอคชั่นเล่าๆครับเรียกปลามากัดเดี๋ยวฝากด้วยครับกบยางฟอสซิลนะครับปุ่มการสว่างเป็นองศาเวลาประกาศมันโดดอ่ะโด
ดนนะครับตีข้ามไปตรงนั้นเป็นหญ้านะครับหมายก็เป็นโค้งๆนะครับมันเป็นโค้งนะครับมันมีหญ้าออกมานะครับทำให้ปลาไปอยู่ตรงนั้นนะครับตีไปย้ำๆก็ได้ตัวนะครับผมยำฟอสซิลนะครับเป็นเต็มครับผมยำฟอสซิลนะปุ่มกันสว่างเปลี่ยนองศาเวลาปลากัดนะครับในอย่างนุ่มมากนะครับย้ำฝากด้วยครับผมยำฟอสซิลโดนอีกแล้วนะครับกบยางฟอสซิลตัวนี้สีเหลืองนะครับก็ยืนตีอยู่ฝั่งนี้นะครับแล้วพอดีผมเห็นน้ำมันนิ่งๆนะครับผมก็เลยตีไปโดนครับตามเอามากัดปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บวัดทะลุไปเลยนะครับกบยางฟอสซิลปุ่มการสวะเปลี่ยนองศาเวลาประกัดสวยครับสุดยอดไซส์นี้สำหรับที่นี่ถือว่าใหญ่แล้วนะเขียนฝากด้วยครับกบยางฟอสซิลTo the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed.